วิธีปรับเกสนี่เกสมันเป็นเปลวเขาส้มๆใช่ไหมเนี่ยถ้าวางแบบนี้มันจะดำใช่ไหมพี่น้องเดี๋ยวจะทำให้ดูเด้อพี่น้องเด้อมันจะมีตัวเนี่ยมันจะมีตัวปรับเด้อพี่น้องนี่เห็นตัวปรับไหมโป้ชี้กลางนิ้วกลางเห็นนิ้วกลางผมเนี่ยจะปรับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูเนาะประมาณนั้นเนี่ยตรงปุ่มนี้นะเราปรับปุ่มนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดแก๊สก่อนอันนี้แล้วอันนี้หายแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันส้มใช่ไหมครับผมแล้วก็นิ้วปรับเอานิ้วปรับเลยปรับให้มันหายนี่มันก็หายแล้วนะครับผมคืออากาศมันคืออากาศมันน้อยอากาศน้อยอากาศเยอะมากก็ไม่ได้ต้องอากาศพอดีพอดีเนาะประมาณนั้นนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วที่นี่เดี๋ยวปั๊บก่อนแป๊บหนึ่งจะค่อยปรับไหมมันส้มต้องค่อยๆปรับไปหายแล้วแค่นี้พี่น้องไม่ยากเห็นไหมมันเริ่มหายแล้วมันหายแล้วไม่ใช่มันหายมันเริ่มมันหายแล้วนี่แล้วก็ใส่ไปเลยแม้มันก็ไม่ดำเห็นแล้วไหมมันก็ไม่ดำนี่มันยังมีส้มๆอยู่แล้วก็ปรับอย่าไปจับทำไมเหรอเฮ้หายส้มแล้วไหมนี่เดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมพี่น้องแม้พอเราปรับมาแล้วไหมหม้อเราไม่ดำเลยไหมไม่มีดำเลยนะพี่น้องลองไปทำใช้ดูเด้อพี่น้องเด้อโอเคฝากช่องน้อยๆด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ